ตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมเข้ามาที่สวนส้มโอขาวแตงกวาอยู่ที่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะสวนนี้เป็นสวนส้มโอของป้าหมายนะคะปลูกส้มโอมานานหลายสิบปีแล้วและส้มโอของที่นี่นะคะก็ให้ผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะถ้าช่วงที่แบบว่าโหส้มโอแบบอร่อยเลยนี่ต้องช่วงเดือนไหนคะเดือน5เดือน6เงี้ยเดือน5เดือน6ไทยใช่ถ้า5 6ไทยก็ต้องเมษาพฤษภาคมคือหน้าแล้งใช่หน้าส้มโออร่อยอร่อยทีนี้บนต้นตอนนี้นะคะมันมีทั้งแบบว่าลูกแค่นี้แค่นี้แค่นี้ใช่มีหลายขนาดมีหลายขนาดทีนี้เราเลือกแบบไหนยังไงจ๊ะเนี่ยเนี่ยตามันจะห่างนะเนี่ยตาคือเม็ดต่อมน้ำมันนี่ต่อมน้ำมันเนี่ยมันจะห่างก้นกระดูเนี่ยมันจะถ่างทางคือทางเนี่ยมันบานตูดมันบานดื้อสะดือมันบานสะดือมันกว้างตรงนี้ใช่ไหมเป็นสีเหลืองๆกว้างๆอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือได้แล้วได้แล้วได้เนี่ยได้หมดนี่ค่ะมาแล้วส้มโอขาวแตงกวานะคะป้าบอกว่าผิวไม่สวยแต่อร่อยแน่นอนแหมลูกนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงคือทรงลูกเขาอะบางทีก็แป้นเหมือนทองดีบางทีก็จะยาวเหมือนพิมพ์สยามแต่ข้างในคือเป็นเนื้อสีขาวรสชาติเด่นของขาวแตงกวาเป็นไงจ๊ะมันจะหวานกรอบนะถ้าแก่หนักๆมันจะนิ่มนิ่มถ้าไว้หลายวันมันจะนิ่มนุ่มเลยนุ่มเอาลูกนี้ใช่ไหมคะใช่ปุ๊บเฮ้ยโอ้โหหนักนะนี่เพิ่งตัดมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะแล้วก็ปอกกินกันสดสดในสวนเลยดูเม็ดเขานะคะเม็ดเขานี่คือเล็กมากซึ่งอันนี้ก็คือดีใช่ไหมแม่ดีดีแล้วก็เนื้อนะคะจะไม่ได้แบบว่าแฉะมากเนื้อแห้งนี่คือปกติอะส้มโอถ้าตัดใหม่ๆมันจะยังมีความอมเปรี้ยวเนาะเดี๋ยวลองชิมดูไม่มีความเปรี้ยวเลยค่ะจริงไม่อมเปรี้ยวเลยแม่โหทำไมมันไม่เปรี้ยวเลยอ่ะแกเขามากินกันอย่างนี้เนี่ยแต่คนขิงซะด้วย อร่อยจริงค่ะ คือน้องไม่เคยกินขาวแตงกวาที่มันหวานขนาดเนี้ยปกติอ่ะมันจะมีความอมเปรี้ยวบ้าง อะไรเงี้ยหรือบางทีเจอแบบอาจจะเป็นเพราะเราปอกไม่เป็นด้วยมันไปทางเปรี้ยวขมอันนี้มันไม่ขมแล้วมันหวานสดชื่นกรอบอร่อยเลยใครอยากได้ส้มโอขาวแตงกวาฉ่ำๆอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็ติดต่อที่สวนป้าหมายได้เนาะพร้อมส่งเนาะใช่แต่ว่าวันนี้นะคะส้มโอขาวแตงกวาของเรานอกจากกินสดนี่ก็อร่อยแล้วนะคะยังสามารถนำไปทำของว่างแล้วก็ของหวานจากส้มโอได้ด้วยเนาะใช่อร่อยจริงๆเนี่ยส้มโอขาวแตงกวาที่เราเก็บมานะคะวันนี้เราจะนำมาทำยำแบบโบราณค่ะยำโบราณของเรานะคะจะใส่หัวกะทิมะพร้าวคั่วถั่วคั่วน้ำตาลมะพร้าวเกลือและก็หอมแดงซึ่งคนที่จะทำยำส้มโอให้เราได้ชิมกันก็คือพี่เจี๊ยบค่ะใส่หัวกะทิลงไปก่อนนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บแค่ไหนจ๊ะใส่หมดนั่นเลยค่ะหมดนี้เลยแล้วก็เกลือคือหวานเค็มมันค่ะแล้วก็คนให้ละลายนะคะถ้าโบราณยำจริงสมัยก่อนนี้เขาก็จะใช้น้ำตาลทรายแล้วนี่เนี่ยใส่น้ำปลาไม่ต้องมาเคี่ยวแบบนี้ใช่อ๋อเหรอยำแบบใส่น้ำปลาน้ำตาลคลุกๆเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะหม้อนี่คือถอยมาใหม่เลยนะคะเนี่ยเราจะเคี่ยวให้มันแบบว่าเหนียวเลยนะคะแล้วมันจะได้จับกับเนื้อส้มอ๋อไม่งั้นมันจะกลายเป็นน้ำเหลวใช่ค่ะในส่วนของน้ำตาลนะคะที่เราเคี่ยวก็คือน้ำตาลมะพร้าวหัวกะทิเติมเกลือเล็กน้อยอันนี้ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็คือถ้าใส่ร้อนๆมันจะสุกเนาะส้มจะสุกไปเลยใช่ไหมคะสุกนิ่มซึ่งพอเย็นตัวแล้วเนี่ยเราค่อยเอามายำทีนี้เราต้องยังไงคะคลุกเลยไหมพี่แจ๊บเราก็แกะส้มเป็นคำๆหรือว่าเอาแบบเป็นกรีบกรุยๆเลยเป็นตัวเป็นตัวกุ้งเลยค่ะเป็นเนื้อกุ้งฝอยๆเลยใช่ค่ะส้มโอของเรานะคะตอนนี้แกะมาเป็นกรีบ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 เล็กๆเลยนะคะพร้อมที่จะถูกคลุกเคล้าแล้วน้ำยำหนูขอชิมหน่อยเนาะอันนี้เย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่านี่เหนียวเลยเหนียวข้นเลย
รสชาติหวานเค็มไม่หวานมากรสชาติเหมือนน้ำกล้วยทับอย่างที่หนูบอกเลยแล้วก็มันมีความมันๆแล้วก็หอมกะทินิดนึงค่ะนี่แหละเราอยากให้ตัวยำของเรามันฉ่ำน้ำเราเลยต้องทำให้ส้มโอเขาแบบเป็นกริดเล็กๆหน่อยเนาะโอเคใส่อะไรก่อนจ๊ะอันนี้เลยไหมน้ำยำมาก่อนเลยใส่หอมแดงลงไปแล้วใส่ถั่วคั่วถั่วนี่พี่เจี๊ยบคั่วเองด้วยนะคะคั่วเองค่ะมะพร้าวก็คั่วเองมะพร้าวก็คั่วเองเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะยำส้มโอโบราณสูตรมโนรมจังหวัดชัยนาทขออนุญาตชิมนะคะคือคำหนึ่งเนี่ยต้องให้เครื่องครบๆเลยนะคะมีถั่วด้วยมีหอมแดงด้วยเนาะเป็นยำส้มโอที่แบบว่าเหมือนเรากินยำส้มโอผสมเมี่ยงคำอ่ะเนาะเพราะมันได้ความมันจากมะพร้าวคั่วค่ะมันถั่วแล้วก็ส้มโออ่ะพอมันมีความอมเปรี้ยวนิดๆเจอกับน้ำยำที่มันหวานมันอ่ะอร่อยอร่อยเลยหอมแดงอ่ะหนูว่ามันไปเบรกรสชาติทำให้แบบมันไม่หวานไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันหอมด้วยค่ะพอกัดลงไปหอมแดงมันมีความเผ็ดแบบหอมแดงนิดๆอ่ะแล้วก็แบบกรอบๆเข้ากันลงตัวมากอีกหนึ่งของหวานที่ทำจากส้มโอโดยเฉพาะส้มโอที่มีรสเปรี้ยวก็คือส้มโอลอยแก้วเนาะจริงๆการลอยแก้วก็ทำกับผลไม้ได้หลายชนิดนะพี่เจี๊ยบได้หลายอย่างนะซึ่งเครื่องน้อยมากเนาะมีน้ำตาลทรายนะคะน้ำเปล่าเกลือส่วนมะลิเนี่ยอันนี้เราเพิ่มความหอมความหอมนะเพิ่มความหอมหนูใส่น้ำตาลได้เลยไหมคะใส่น้ำก่อนเนาะคือเครื่องมันไม่เยอะก็จริงแต่ว่ามันก็มีระยะเวลาในการทำใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบคือว่าต้องเคี่ยวน้ำเชื่อมเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วก็มาปล่อยทิ้งไว้ถ้าเกิดอยากให้อร่อยต้องทำค้างคืนสักหนึ่งคืนเพื่อให้น้ำเชื่อมค่ะแทรกเข้าหากันคือน้ำเชื่อมเย็นไม่พอใช่ราดบนส้มโอแล้วเนี่ยก็ต้องให้ข้ามคืนเหมือนให้เขาดูดน้ำเข้าไปใช่โอเคแล้วใส่น้ำตาลเลยไหมใส่ได้เลยจ้ะนะแล้วก็ตัดเค็มหน่อยตัดเค็มหน่อยนึงแค่นี้เนาะน้ำเชื่อมที่เราเชื่อมน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะตอนนี้เย็นตัวแล้วอันนี้เราก็จะเพิ่มความหอมด้วยดอกมะลิคือน้ำเชื่อมนี่คือเย็นสนิทได้เลยถูกไหมคะไม่ต้องกับอุ่นๆอะไรอย่างนี้ให้ปล่อยให้เย็นเลยต้องให้เย็นเลยต้องให้เย็นไม่งั้นคือส้มโอมันก็จะเหมือนกับยำก็คือมันจะนิ่มๆเนาะมันจะกลายเป็นแบบนิ่มๆเป็นสุกไปซะแล้วก็เราจะเริ่มลอยแก้วกันแล้วนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องทำให้เขาฝอยมากเนาะไม่ต้องฝอยมากเอาพอดีคำราดได้เลยไหมคะราดได้เลยราดได้เลยอันนี้เหมาะมากกับการกินในช่วงแบบฤดูร้อนแบบนี้เนาะแค่ตู้เย็นออกมากินแบบสดชื่นนะคะฉ่ำๆเลยของว่างของหวานจากส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาทนี้นะคะต้องบอกว่าทำได้หลายเมนูหรือใครอยากจะลองซื้อส้มโอมาถ้าเกิดสมมติมันเปรี้ยวมาอะไรมาทำตามสูตรของพี่เจี๊ยบก็ได้เนาะยำแบบโบราณก็อร่อยหรือว่าจะลอยแก้วก็สดชื่นหน้าร้อนเหมาะมากเนาะวันนี้ขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยพี่เจี๊ยบนะคะขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะพบกับตาอำเภอจานะคะรายการอาหารที่ครบรสมากๆมีทั้งของคาวของว่างของหวานนะคะที่สำคัญพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวิถีชีวิตของชาวบ้านทั่วทุกอำเภอด้วยนะคะติดตามตาอำเภอจานได้ใหม่นะคะชมกันแบบจุใจเลย45นาทีเต็มนะคะทุกวันอังคาร6โมงตรงหลังเคารพธงชาติกับรายการตาอำเภอจานค่ะวันนี้โนกับพี่เจี๊ยบลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่เจี๊ยบหน้าตามันน่ารักนะหนูว่าเหมือนปลาตาเล่อะมีตาอยู่ข้างบน2อันแล้วก็มีปากอยู่ข้างๆแล้วเวลากินก็กินยังไงเนาะกินได้หมดอร่อยมากหมายถึงเขาอะหากินได้ไอเราอะกินหมดอยู่แล้ววันนี้นะคะตามเพจของเรามาถ่ายทำตอนปลาลิ้นหมานะคะที่บ้านเนินไผ่อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทจะบอกว่าเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากในขณะที่ทีมงานเรากำลังถ่ายเก็บภาพวัตถุดิบที่จะนำไปทำอาหารถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยนึกว่ามีงานบวชหรืองานแต่ง
เพราะคือมีการแบบเตรียมของเยอะมากนี่มีการตั้งเตาทำบ้าบิ่นเลี้ยงทีมงานด้วยนะคะนี่แก๊งแม่ครัวขอบคุณทุกคนที่มางานบวชหนูนะคะ แม่บอกว่าอมรินทร์ทีวีมาตามเฮอร์จานมาเนี่ยจัดเต็มเลี้ยงต้อนรับอบอุ่นมากน่ารักมากบ้านเนินไผ่Amarin TV อย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใจรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่อง Amarin TV SD ช่อง34ด้วยนะคะ